ลำดับต่อนี้ไปเป็นเวลาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการฟังธรรมก็เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในส่วนใดที่เรียนแล้วได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจท่องแท้หรือชัดเจนได้ฟังซ้ำขึ้นก็จะเกิดความเข้าใจเกิดความชัดเจนขึ้นความเข้าใจและความชัดเจนก็จะหมดความสงสัยในคำสอนเมื่อนำไปปฏิบัติก็จะปฏิบัติถูกเหมือนกับว่าเราจับมีดเพื่อจะไปตัดถางหญ้าถางป่าก็ดีเราก็จะรู้วิธีตัดที่ถูกต้องแล้วก็จะใช้ได้ประโยชน์ฉันใดการเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นบางท่านจึงเรียกว่าปริยัติคือแผนที่ทุกคนต้องมีปริยัติก่อนแม้เข้ามาบวชเรียนในพระศาสนาท่องนะโมท่องเอสาหังพันเตเหล่านี้เป็นแผนที่ก่อนถ้าไม่ได้แผนที่เหล่านี้เราก็ทำกิจอะไรไม่ได้การจะพัฒนาทางจิตอบรมจิตให้สงบเป็นสมาธิก็ต้องรู้จักหนทางรู้จักแผนที่ที่ควรจะทำอย่างไรใจของเราจึงจะสงบถ้าเราไม่รู้ใจของเราก็ทำงานไปคือหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกและส่วนจิตก็นึกไปคิดไปความจริงความหายใจเข้าความหายใจออกมีทางที่จะทำสมาธิขึ้นได้ถ้ารู้และเข้าใจและจิตที่นึกที่คิดเรื่องราวต่างๆเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างถ้าเข้าใจก็จะนำความคิดความนึกเหล่านั้นมาเป็นสมาธิเป็นกรรมฐานได้เพราะพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องสมาธิเรื่องกรรมฐานไม่ได้เอามาจากอื่นเลยไม่ได้เอามาจากภายนอกภูเขาต้นไม้แผ่นดินฟ้าอากาศอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่นำสิ่งที่มีอยู่ในกายนี้มาเป็นข้อปฏิบัตินำสิ่งที่มีอยู่ในกายใจนี้มาเป็นข้อปฏิบัติเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเหล่านี้จึงไม่ต้องขนฝายไปหาที่อื่นมาปฏิบัติมีอยู่ในกายใจของเรานี้แท้ของเรานี้แล้วถ้าหากว่าเรายังไม่รู้จริงเวลาปฏิบัติก็จะเกิดวิจิกิจฉาคือความสงสัยเมื่อสงสัยเกิดขึ้นในจิตก็จะเกิดความลังเลจิตใจในการปฏิบัติก็จะไม่แน่วแน่สองฝักสองฝ่ายเหมือนคนเดินไปถึงทางแยกซ้ายขวาว่าจะความประสงค์จะไปที่นั้นบ้านนั้นแต่ไม่รู้ว่าอยู่ทางอยู่ซ้ายอยู่ขวาก็จะเกิดความลังเลใจหรือจะตัดสินไปทางขวาก็เดินอย่างลังเลหรือจะตัดสินไปเดินทางซ้ายก็ลังเลแต่ถ้ารู้แจ้งรู้จริงเห็นชัดแล้วแม้จะมีทางแยกสักกี่ทางก็ไม่สงสัยไม่ลังเลจิตนี้ก็เหมือนกันแม้เมื่อจะภาวนารู้คำภาวนารู้อารมณ์ร้ายๆอย่างก็ไม่สงสัยรู้ว่าอารมณ์นี้จะทำให้เป็นอย่างนี้ก็จะปฏิบัติด้วยความตั้งใจความสิ้นความสงสัยไปเป็นเหตุให้เกิดความโปร่งใสในทางจิตไม่ระแวงหรือไม่เคลือบแคลงสงสัยด้วยประการต่างๆเพราะความสงสัยเป็นเครื่องเนิ่นช้าจะทำให้บุคคลทำอะไรและปฏิบัติอย่างไรก็จะเนิ่นช้าเพราะไม่แน่ใจในข้อปฏิบัตินั้นส่วนความสิ้นความสงสัยจะเป็นเหตุให้เกิดความปฏิบัติเร็วเพราะฉะนั้น
การฟังธรรมบ่อยๆท่านถึงว่าเป็นบุญที่ว่าเป็นบุญเพราะอะไรเพราะรู้ขึ้นเข้าใจขึ้นแจ่มแจ้งขึ้นหมดความสงสัยสมาธิคือความตั้งใจมั่นเรื่องสมาธินี้แม้ผู้อบรมหรือผู้ที่ปฏิบัติก็ได้ยินได้ฟังบ่อยๆแต่ไม่เป็นไรได้ยินได้ฟังแต่ละครั้งเป็นกุศลเป็นบุญเป็นความดีจิตของผู้ใดมีสมาธิเป็นปัจฐานจะเกิดกุศลความดีต่างๆจะเป็นคนมีใจดียินดีในการบำเพ็ญทานยินดีในการรักษาศีลยินดีในการเจริญภาวนาไม่เบื่อไม่นายไม่แคลงใจในทานในศีลในภาวนาเพราะจิตใจสงบดีแล้วเพราะฉะนั้นจิตใจสงบจึงเป็นความดีจึงเป็นกุศลเมื่อจิตของเราสงบความสงบเกิดขึ้นในจิตของเราเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความรู้พร้อมด้วยความสงบมีในจิตทำให้เกิดความฉลาดเฉลียวผู้ที่มีความฉลาดเฉลียวก็จะรู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรเป็นเครื่องตัดสิ่งเหล่านี้อะไรเป็นเครื่องตัดกามฉันท์อะไรเป็นเครื่องตัดพยาบาทอะไรเป็นเครื่องตัดถีนมิทะอะไรเป็นเครื่องตัดอุทธัจจะอะไรเป็นเครื่องตัดวิจิกิจฉาเพราะการบำเพ็ญธรรมปฏิบัติธรรมต้องอาศัยความฉลาดอยู่เสมอดังหลวงปู่มั่นท่านสอนศิษย์ว่าภาวนาก็มีสติปัญญาไม่ใช่ภาวนาอย่างสุนัขกัดกันคือมันมุ่งจะกัดกันอย่างเดียวมันไม่มีปัญญาผู้ที่ภาวนาภิกษุสามเณรภาวนาต้องรอบคอบพิจารณาก่อนแล้วตรึกตรองก่อนแล้วดูให้ถูกต้องจริงแท้อยู่แล้วจึงค่อยภาวนาดังนั้นผู้ที่จะภาวนาก่อนภาวนาจึงมักจะมีการไหว้พระสวดมนต์เพื่อรวมจิตของตนเองให้เกิดความผ่องแผ้วแม้เริ่มที่จะปฏิบัติจะภาวนาก็ต้องมีการศึกษาเรื่องอารมณ์เรื่องจิตของเราว่าเวลานี้จิตของเรามีอะไรเป็นเครื่องข้องหรือมีอะไรหรือว่าโปร่งใสอยู่แล้วถ้าโปร่งใสอยู่แล้วก็ภาวนาเลยถ้าไม่โปร่งใสอยู่ยังเครือบแคลงอยู่หรือยังมีเครื่องขัดข้องอยู่ก็ทำลายเครื่องขัดข้องนั้นเสียถ้าความพึงพอใจในรูปเป็นต้นเป็นเครื่องขัดข้องก็นึกถึงกรรมฐานที่เป็นอสุภะอสุภะกรรมฐานคือเห็นซากศพขึ้นพองอืดเน่าบ้างแรงกากัดกินบ้างหนอนแย่งกันกินบ้างแตกสลายไปบ้างเหล่านี้เป็นต้นเมื่อคืนวันก่อนได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้อีกครั้งหนึ่งแล้วว่าแม้คนที่มีราคะจริตท่านสอนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานเพราะเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงวางอสุภกรรมฐานไว้ถึง10ข้อก็เพราะคนที่มีราคะจริตนั้นหยาบละเอียดและความรู้สึกต่างกันไม่เหมือนกันตัวอย่างเช่นว่าคนมองเห็นเลือดคนไหลออกมาบางคนเสียวไส้ไม่อยากเห็นไม่อยากมองบางคนเห็นคนที่สลบเห็นแล้วตกใจเกิดความเสียวไส้ไม่อยากมองบางคนเห็นสิ่งเหล่านั้นไม่รู้สึกเสียวไส้แต่เห็นสิ่งอื่นๆเช่นเห็นร่างกายคนที่เน่าแล้วเกิดความเสียวไส้เกิดความน่าขยะแขยงนี่เป็นต้นเพราะอารมณ์ต่างกันเมื่ออารมณ์ต่างกันหรือจริตต่างกันจึงต้องค้นหาในอสุภะทั้ง10ข้อนั้นมาคนตายไปแล้ววัน2วันขึ้นพองอืดเน่าทุมาตกะหลายวันเข้าขึ้นพองเขียวช้ำ
วินีละกะหลังจากนั้นน้ำเลือดมันเหลืองไหลออกมาจากกายจากปากจากจมูกวิปุพพกะ และบางทีร่างกายก็แตกฉีกขาดเป็นท่อนๆหรือเวลาจะตายถูกเขาสับสู่เขาจัดเป็นท่อนๆวิชิตกะร่างกายอืดเน่าเต็มที่แรงกาทุนักแย่งแห่งกินวิขายิตกะร่างกายของบุคคลไปเป็นหมู่เป็นพวกเช่นไปรถยนต์เครื่องบินตายพร้อมกันเป็นหมู่กระจัดกระจายไปวิขิตกะร่างกายของบุคคลถูกฆ่าตายโดยถูกฟันบ้างถูกแทงบ้างถูกยิงบ้างถูกตีบ้างหาตะวิกิตกะเลือดไหลออกมาจากร่างกายเป็นสีแดงโลหิตกะทิ้งไว้นานๆเข้าเนาะมาแมลงวันมาตอไม่หยอดไข่ค้างไว้ไข่ค้างเป็นหนอนรุมกินร่างกายวิปุพกะต่อจากนั้นร่างกายถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินหมดจนแห้งกรอบไปด้วยคราบเลือดคราบเนื้ออะไรกินอีกไม่ได้แล้วร่อนออกไปเหลือแต่กระดูกอัฐิกะแต่ได้อย่างได้อย่างที่ฉันวางไว้สิบอย่างมีเหตุมีผลพระพุทธเจ้ามีญาณอย่างรู้ว่าคนเราพิจารณานั้นแม้กรรมฐานชื่อเดียวกันแต่จะไม่เหมือนกันมีความประณีตความอ่อนละเอียดประณีตในอารมณ์ของบุคคลแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงต้องค้นหาจึงต้องศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็ค้นหาให้ถูกกับจริตถูกกับอารมณ์ของตนจึงจะเกิดความสงบได้ง่ายแม้พยาบาทความเครียดแค้นความโกรธก็ตามต้องดูจิตว่าเวลานี้จิตโกรธความโกรธคือหมายความว่าความไม่ชอบใจอยู่ในใจหรือจิตมีโทสะง่ายโทสะหมายความว่าเกิดขึ้นแล้วจะไม่อยู่เฉยด่าเขาบ้างทุบตีเขาบ้างทำร้ายเขาบ้างนี่เป็นลักษณะของโทสะหรืออุปาหนะผูกโกรธไว้เช่นความโกรธไม่พอใจในคำพูดหรือในการกระทบกันจำไว้วันหน้าจะคิดแค้นตอบแทนอันนี้เป็นต้นหรือปฏิฆะเมื่อเวลาเขาพูดหรืออะไรไม่ถูกใจเกิดความรู้สึกไม่ชอบใจเกิดขึ้นเรียกว่าปฏิฆะหรือปฏิฆะมากเข้าเป็นอุปาหนะอุปาหนะมากเข้าเป็นโกฏะความโกรธโกฏะความโกรธมากเข้าเป็นโทสะทำร้ายตอบโทสะเหล่านี้มากขึ้นเป็นการผูกแค้นเป็นพยาบาทมันเป็นเครื่องไหลวนต่อกันส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นจึงต้องเจาะพิจารณาดูให้ดีว่าความโกรธในระดับนี้มันเป็นอะไรมันควรแค่ไหนที่เราจะอาธรรมอะไรมาประหารมาชำระจึงจะหมดสิ้นไปได้ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาดูเพราะฉะนั้นปริยัติจึงเป็นแผนที่ที่ต้องศึกษาการบำบัดลาบ้างการครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบ้างเป็นอย่างนี้อยู่เสมอเมื่อชำระได้ที่ดีแล้วจึงจะสงบได้แต่แท้จริงถ้าบุคคลรู้ตนเองว่ามีโทสะจริตชอบโกรธง่ายพึงเจริญพึงรักษาศีลให้สะอาดและระวังในเรื่องศีลให้ดีแม้ในใจยังขุ่นข้องอยู่ก็ตามปล่อยไปก่อนรักษาศีลไว้อย่าให้เกิดความเสียหายในศีลรักศีลให้มากๆเคารพในศีลให้มากๆตรวจดูในศีลบ่อยๆอย่าให้ด่างพร้อยเมื่อศีลไม่ด่างพร้อยศีลสะอาดกายกับวาจาก็ไม่ผิดศีลแล้วค่อยพิจารณาทางใจคือเจริญเมตตาไว้เป็นนิจที่ท่านสอนไว้ว่าคนที่ทำให้เราโกรธเราเกลียดนั้นเราอย่าไปมองสิ่งที่เขาทำไม่ดีกับเราสมมติว่าเขาทำไม่ดีทางกายเราก็คิดว่าทางวาจาเขาพูดคำดีดีฝ่าทางกายดูแต่สิ่งที่ดีของเขาอย่าไปดูสิ่งที่ไม่ดีหรือทางกายไม่ดีทางวาจาก็ไม่ดีนึกว่าใจของเขาดีฝ่านี้ใจของเขาเคยแสดงโอบอ้อมอารีต่างๆให้ปรากฏออกมาเป็นต้น
กายของไม่ดีวาจาเพราะมีช่างมันดูใจของเขาดีในส่วนดีของเขามีอยู่เพราะคนเราที่ว่าเสียนั้นไม่เสียหมดควรพิจารณาอยู่อย่างนี้หรือถ้าสมมติว่ากายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีที่เคยรู้มาแล้วท่านเปรียบว่าให้นึกสงสารคนเช่นนั้นว่าเป็นคนที่น่าสงสารเขาไม่มีโอกาสที่จะรู้ความดีความถูกความชอบเลยเหมือนกับเราเดินทางไประยะทางไกลไปเจอคนที่กำลังสลบอยู่กลางทางยังไม่ตายยาก็ไม่มีไปอะไรก็ไม่มีไปคิดอยากจะช่วยด้วยความสงสารแต่ก็ไม่สามารถจะช่วยได้อย่างน้อยก็คิดว่าขอให้คนผู้รู้คนผู้เป็นหมอคนผู้มีความสามารถมาช่วยผู้นี้ด้วยเถอะความโกรธความพยาบาทเหล่านี้ก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นคนที่ทำให้เราโกรธเลือกแต่สิ่งที่ดีถ้าเขาไม่ดีสงสารเขาว่าคนพวกนี้เขาเกิดมาช่างอาภัพยิ่งนักเหมือนกับคนเจ็บป่วยอยู่กลางทางเป็นต้นดังกล่าวมาเพราะฉะนั้น พิจารณาดูให้ดีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นต้องมีสิ่งแก้ไม่ใช่สิ่งนั้นไม่มีสิ่งแก้เพียงแต่ว่าเราไม่ใช้สติปัญญาให้แก้เท่านั้นเองสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่สามารถจะดับได้แม้ถีนมิทะความง่วงเหงาหานอนอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาก็เช่นเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างมีเครื่องแก้เท่านั้นดังที่พระพุทธเจ้าทรงดำริว่ามีมืดก็ต้องมีสว่างมีร้อนก็ต้องมีเย็นแก้มีทุกข์ก็ต้องมีสุขแก้มีป่วยก็ต้องมียาโรคแก้หายป่วยเหล่านี้เป็นต้นซึ่งมีอยู่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาใจของเรามีทุกข์อะไรทุกข์ก็ความโกรธวิธีแก้ความโกรธมีอยู่อย่าลืมทุกข์อย่างอื่นที่เกิดขึ้นอันหนึ่งอันใดก็ตามเป็นไปตามของเพลิงกิเลสกิเลสเหล่านั้นเกิดขึ้นก็มีเครื่องแก้ไม่ว่าราคะเกิดขึ้นก็มีเครื่องแก้คืออสุภะโทสะเกิดขึ้นก็มีเครื่องแก้คือศีลกับเมตตาโมหะเกิดขึ้นก็มีเครื่องแก้คือปัญญาสติปัญญา ดังนั้นอย่าเผลอตัวอย่าลืมตัวศึกษาไว้ปฏิบัติไว้ให้เคยชินให้บ่อยๆให้มากๆก็จะเกิดความชำนาญเมื่ออะไรเกิดขึ้นก็จะเกิดความชำนาญในการแก้ไขในสิ่งนั้นๆให้รู้ร่วงไปด้วยดีเพราะในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมีเครื่องแก้ทั้งสิ้นการแก้ทางจิตใจอาจจะเกิดความประณีตและความประณีตและความประอ่อนโยนทางธรรม คือความละเอียดอ่อนทางธรรมย่อมจะมีขึ้นจึงต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องประกอบคือธรรมแก่ความอดทนบ้างความเมตตาบ้างและอื่นๆบ้างคือสติปัญญาตลอดจนต้องมีตบะธรรมคือความเพียรดูสิ่งเหล่านั้นให้มีความเป็นไปในการแก้ไขด้วยประการต่างๆในสมัยนี้เราไม่พบพระพุทธเจ้าแล้วพบแต่คำสอนของท่านถึงแม้พระองค์จะตรัสว่าธรรมวินัยเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าก็ตามเราจึงต้องศึกษาพระธรรมวินัยให้รู้จักให้รู้เข้าใจให้มากๆเพื่อจะให้ได้เหมือนกับว่าพระธรรมวินัยนั้นพูดได้คือได้ศึกษามากรู้มากเข้าใจมากเวลามีอะไรเกิดขึ้นนึกถึงธรรมวินัยธรรมวินัยก็บอกตรงนี้ผิดวินัยตรงนั้นไม่ผิดวินัยตรงนี้ผิดธรรมตรงนั้นไม่ผิดธรรมอารมณ์เช่นนี้เกิดขึ้นควรแก้ด้วยธรรมข้อนั้นข้อนั้นธรรมก็บอกธรรมจึงเป็นเหมือนพูดได้เหมือนกับติดปลายต้นไม้คำสอนเหมือนกับต้นไม้พูดได้ถ้าเรารู้ธรรมวินัยก็เช่นเดียวกันนำมาแก้อารมณ์ทุกครั้งที่จะปฏิบัติในทางสมาธิจิตหรือเจริญปัญญาก็ตามต้องมีชำระสะสางจิตใจของตนให้เกิดความผ่องแผ้ว
ป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนเราจะเข้านั่งเข้านอนในเรือนของเราในคราวใดเราก็ต้องตรวจตราที่นั่งที่นอนให้เรานั้นให้เกิดความสะอาดเสียก่อนจึงเข้าหลับเข้านอนเข้าพักผ่อนจึงจะเกิดความสบายใจจิตนี้ก็เหมือนกันในพระพุทธศาสนาสอนเรื่องการทำสมาธินั้นให้มีประโยชน์คือ1หยุดจิตที่ฟุ้งซ่านให้ตั้งอยู่เป็นอารมณ์เดียวเพราะจิตที่มีอารมณ์เดียวแล้วมีพลังมีอิทธิฤทธิ์มีความสามารถมีความพิเศษของจิตประการที่2เพื่อชำระกิเลสของจิตให้เบาบางและหมดไปคือนิวรณ์วิตกประการต่างๆประการที่3เพื่อให้จิตทรงไว้รักษาไว้ถึงความสงบเหล่านั้นเพราะจะเป็นเครื่องผ่องแผ้วจะเป็นเพจถ้าเป็นคนทำใจดีอยู่เสมอประการที่4ถ้าผู้ปฏิบัติจิตสงบเจริญต่อไปสิ่งที่มุ่งหมายของการเจริญให้จิตต่อไปในการสมาธิก็คืออัปปนาสมาธิเบื้องต้นคณิกะสมาธิสงบเพียงเล็กน้อยอุปจารสมาธิสงบมากขึ้นจนมีความสว่างอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบสนิทกับจิตคณิกะสงบจริงแต่จิตยังเดินยังสงสัยเหมือนลูกตุ่มนาฬิกาถึงแม้ไม่ออกไปนอกมันก็แฝงไปแฝงมาแฝงไปแฝงมาอุปจารสมาธิไม่แฝงเหมือนคณิกะสมาธิแต่ยังมีการเคลื่อนตัวคือยังไม่นิ่งคือยังไม่นิ่งถ้าเปรียบด้วยน้ำน้ำที่ขุ่นเมื่อยังไม่นิ่งตะกอนก็ยังไม่นอนต้นยังไม่นอนก้นน้ำก็ยังไม่ใสส่วนอัปปนาสมาธิจิตนิ่งน้ำจึงใสเมื่อน้ำใสก็เห็นสิ่งต่างๆในน้ำจิตนี้ก็เหมือนกันจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิแล้วเป็นจุดที่สำคัญของโลกิยะต่อไปท่านจะไปทางไหนท่านยังไปทางอภิญญาก็พิจารณาจิตที่เป็นอัปปนาสมาธินั้นในทางฌานทางสมาบัติเพื่อให้เกิดอภิญญาถ้าหากว่าท่านจะไปโลกุตระท่านก่อนก่อนพิจารณาญาณทัศนะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของสังขารร่างกายจนเกิดน่ากลัวสังขารูปเปกขายานร่างกายนี้มีทุกข์แต่ละข้างน่ากลัวมีโทษแต่ละข้างน่ากลัวอย่างเช่นว่าคนผู้เป็นป่วงในท้องในกระเพาะน่ากลัวเดี๋ยวก็เป็นลมแข็งอยู่กลางท้องเดี๋ยวก็วิ่งไปด้านซ้ายเดี๋ยวก็วิ่งไปด้านขวาเหล่านี้เป็นต้นคนผู้เป็นลมหน้าตาอยู่ดีๆหน้าตาเขียวมืดลงน้ำลูกน้ำลายไหลออกมาสังขารนี้น่ากลัวเพราะฉะนั้นใช้ปัญญาพิจารณาเห็นตามความจริงและสิ่งที่น่ากลัวนี้ให้รู้ตามความจริงต่อไปว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังเป็นอยู่อย่างนี้ต้องสลายไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเลยจะไปบังคับบัญชาเขาไม่ให้เป็นไม่ได้เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนี้ใครเกิดมาต้องเป็นอย่างนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีใครรอดพ้นจากอย่างนี้ไปได้พิจารณาไว้บ่อยๆเข้ามากๆเข้าสม่ำเสมอเข้าจิตจะค่อยๆเกิดปัญญาจิตจะค่อยๆสว่างจิตจะค่อยรับรู้ความจริงด้วยการเกิดขึ้นเองตามวาระของจิตเมื่อจิตรู้เองเห็นเองจริงอย่างนั้นปรากฏขึ้นแล้วก็จะนายคลายความปิดจึงเป็นเหตุให้หลุดพ้นอาการของสมาธิต่อปัญญามีสายเป็นมาอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนศีลสมาธิปัญญาศีลกำจัดกิเลสหยาบทางกายทางวาจาสมาธิกำจัดกิเลสอย่างกลางทางจิต
ปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยเมื่อรู้ตามความจริงแล้วก็รู้ว่าอนุสัยนี้เองเป็นเหตุให้เกิดกิเลสเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานไม่จากหมดเราอบรมจิตให้สงบเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่หมดใช้ปัญญาสามัญพิจารณาเท่าไรเท่าไรก็ไม่หมดเห็นทุกข์เห็นโทษหรือบอกกิเลสเรื่องอาการของกิเลสต่างๆว่ามีอาการอย่างนั้นอย่างนี้เขียนลงในหนังสือเป็นเล่มๆหนาๆก็ยังไม่หมดต่อเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากิเลสมันมีนิสัยอย่างนี้เป็นอย่างนี้และไม่รอดพ้นจากอย่างนี้ไปได้จนเกิดความเบื่อความหน่ายคลายความติดจึงจะพ้นได้คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อเนื่องกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นหนทางที่เราปฏิบัติทางจิตคือสมาธิก็เพื่อให้จิตสงบเพื่อขัดเกลากิเลสเพื่อจิตเกิดความมั่นคงและเพื่อให้ต่อไปโลกุตระธรรมดังกล่าวมาฝึกให้มากๆสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดบรมนิวาสซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความแตกฉานในเรื่องนี้มากท่านจึงกล่าวว่าผู้ที่ปฏิบัติในสมาธิภาวนาก็มุ่งที่จะให้จิตเป็นอัปปนาเพราะจิตเป็นอัปปนาแล้วจะไปทางไหนจะไปทางโลกุตระธรรมก็พิจารณาญาณทัศนะจะให้เกิดอภิญญาก็โอนจิตไปทางฌานท่านกล่าวเน้นว่าถ้าหากว่าจิตไม่ถึงอัปปนาจะไม่สามารถไปทางในญาณทัศนะได้ท่านที่ท่านกล่าวอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีทางอื่นทางอื่นที่เคยกล่าวว่าสมาธิกับปัญญาปฏิบัติสลับกันเมื่อปฏิบัติสลับกันเข้าฌานที่หนึ่งออกจากฌานที่หนึ่งแล้วก็พิจารณาเป็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็หยุดพิจารณาเข้าฌานที่สองจะเป็นเหตุให้ชำระจิตของตนให้สะอาดเป็นขั้นเป็นตอนๆแบบเดียวกันไม่ใช่อย่างอื่นที่มีคำสอนแยกไปเป็นอุบายให้ถูกกับจริตนิสัยของบุคคลและไม่คนเกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัตินั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ก็คือว่าทำจิตให้สงบมากๆจิตสงบมากๆแล้วจะเกิดความประณีตของจิตจะทำให้เกิดปัญญาปัญญาจับตัวประหารกิเลสอย่างละเอียดคืออนุสัยอนุสัยหมดไปแล้วก็จะพ้นจากการเพลิงกิเลสกองทุกข์คือการเวียนว่ายตายเกิดเท่านั้นเองต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาอบรมจิตของตนให้สงบมากๆผู้สงบแล้วก็ทำความชำนาญให้มากๆชำนาญแล้วก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงดังกล่าวมาอันจะเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป